สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับเข้ามากับ Forge Solis นะครับโอ้โหไม่ได้เล่นเกมนี้ซะนานเลยทีเดียวเป็นเดือนเลยนะเนี่ยล่าสุดผมต้องทำอะไรวะเอาแหละผมขอดูก่อนคือผมเนี่ยต้องเข้าไปที่ห้องปฐมพยาบาลให้ได้เนาะ Access to Medical Bay เอาเป็นว่าเอาแหละผมจะรู้ได้ไงว่าห้องพยาบาลแม่งอยู่ไหนวะตอนนี้เราน่าจะอยู่ตรงนี้นะเหลืองๆเนี่ย private room เหรอผมไม่มั่นใจเลยนะครับกับเกมนี้ผมไม่รู้ได้ว่าตัวผมอยู่ที่ไหนนะตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่ชั้นไหนกันแน่วะซึ่งผมไม่รู้นะว่าเราอยู่ชั้นไหน private roomprivate room private room เอาแหละ private room คือตรงนี้แล้ว private room คือตรงนี้อันนี้คือ crew room อันนี้คือ bathroom เอาแหละ warning อันนี้ประตูล็อกไปไม่ได้เอาเป็นว่าผมจะไปทางห้องกินข้าวแล้วกันครับกด M กด M ไม่ได้เปิดแมปเนาะห้องกินข้าวห้องกินข้าวแคนทีนเหรออ๋อไม่ใช่แคนทีนนี้ดิเราไม่น่าจะอยู่ชั้นนี้แล้วแหละผมว่าอาจจะเป็นชั้นนี้หรือเปล่าเมดเบย์ผมว่าเราน่าจะอยู่ชั้นนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่ไหมเซอร์เฟสคงไม่ใช่เลเวล A ไม่ใช่อาจจะเป็นชั้นนี้แหละเพราะใหญ่ที่สุดแล้วเซิร์ฟเวอร์ไพรเวททริวแคนทีนเอาเป็นว่าเข้าไปดูก่อนแล้วกันมันเข้าได้นะจะเข้าไปดูก่อนแล้วกันโอเคอันล็อกแล้วครับฮะทางนี้เป็นทางที่เรามานี่หว่า exit ใช่ไหมวะคราวที่แล้วเรามาทางนี้ผมวะเฮียมาถึงกูงงเลยแคนทีนครับลงมาอีกจากแคนทีนก็supply room furnace ใช่ไหมใช่ห้อง furnace ครับห้องเผาแล้วก็อะไรวะเนี่ย bridge exit เป็นทางเป็นทางเชื่อมเนาะอันนี้ผมเปลี่ยนเมาส์ใหม่แล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการเลื่อนลูกกิ้งแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายมาขวาผมจะดีขึ้น 500% เลยนะครับก็คือแบบว่าปกตินั่นแหละว่าง่ายๆ surface เอาเป็นว่าผมไม่รู้อะว่าผมต้องไปทางไหนผมหาตัวเองไม่เจอจริงๆเมดเบย์อยู่ไหนผมไม่รู้คือตอนนี้ผมไม่รู้อะไรเลยว่าผมต้องไปทางไหนเอาแหละนี่คือห้องซัพพลายรูมเนาะSupply Room 01และนี่คือห้องอะไร Supply Room เหรอผมขอดูแบบอีกรอบนึงคือถ้าเราอยู่ช่วงนี้แล้วเราเดินมาถ้ามันเป็นทางยาวไม่ยาวขนาดนี้อาจจะตรงนี้แหละ Supply Room หรือเปล่าวะเดินมาอ๋อผมเห็นแล้วเหลืองๆนี่คือเราโอเคเราเคยอยู่ตรงนี้เดินผ่านห้องซัพพลายรูมมาไอ้เหลืองๆนี่คือเราครับไอ้เหลืองๆเนี่ยใช่จริงๆครับมันคือเราไอ้เหลืองๆเนี่ยเอาแหละผมรู้แล้วตอนนี้เราอยู่ไหนเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราต้องไปเมดเบย์ถูกไหมเราต้องไปเมดเบย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมดเบย์เนี่ยมันจะอยู่เมื่อกี้ผมดูผมเห็นอยู่ชั้นไหนวะเมดเบย์น่าจะอยู่ชั้นลงไปอ่าฮะเมดเบย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมาเมดเบย์ได้เราต้องอุ้ยไปทางไหนวะเนี่ย drill to the drill drill bay shit เอาว่าผมเดินกลับเข้าไปก่อนอ๋อไม่ใช่ตรงนี้มันไปไม่ได้เราต้องเดินอ้อมขึ้นมาข้างบนครับเพราะว่าตรงนั้นมันล็อกใช่ไหม
เราต้องเดินอ้อมขึ้นมาข้างบนครับแล้วก็เดินเข้าไปที่ stairwell ใช่ไหมชื่ออะไรเนี่ย stairwell ถูกต้องนะครับเราต้องไปที่ stairwell ตรงนี้ใช่ไหมผ่านทางนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเราเดินขึ้นมานี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมานี่เข้า stairwell แต่เราจะไปยังไงต่อเพราะว่ามันล็อกใช่ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปดูแล้วกันมาเดินขึ้นมาเลยแล้วก็นี่คือ canteen ครับแล้วก็ทางนี้ล็อกเดินเข้ามาครับแล้วก็ที่นี่เปิดไฟหน่อยขอบคุณครับแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มานี่นะครับเปิดเข้าไปแล้วก็เปิดเข้ามาทีนี้เราพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราอยู่ห้องนี้เรียบร้อยครับเราต้องซ้ายนี่เพื่อที่จะเข้าห้องไอ้ห้องนี้ให้ได้เมาส์กูเร็วไปไหนเนี่ยห้องนี้นะครับเข้ามาแล้วก็มาห้องนี้โอเคบรรยากาศมันวังเวงชิบหายเลยนะคือผมก็ไม่อยากจะพูดอย่างนี้หรอกเพราะว่ามันทำลายขวัญตัวเองนะครับแต่ว่ามันวังเวงจริงๆอันนี้ต้องยอมรับว่าวังเวงมากเอาแหละมาทางนี้ใช่ไหมนี่คือทางที่เราเดินมาเลยนะคือทางที่เราเดินมาตั้งแต่แรกนะครับเรามาถึงตรงนี้เข้ามาแล้วเราไม่สามารถไปไหนได้ยกเว้นแต่ว่าจะขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างเอ๊ะแต่ว่าถ้าลงข้างล่างแล้วก็เราจะสามารถไปเมดเบย์ได้ถูกไหมถ้าเราลงข้างล่างเราก็จะไปเมดเบย์ได้เพราะว่าเราจะลงไปอีกชั้นหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าผมเดินมาถูกแล้วครับนี่คือที่เราจะไปเมดเบย์นี่ครับคือ medical bay แต่เราไม่สามารถเข้าได้ใช่ไหมเพราะมันล็อกถูกไหมมันล็อกอยู่ถูกไหมอ้าว what หยิบได้ไหมเนี่ย that's odd โอ้แปลกดีอะไรอ่ะประตูมันถูกพังอ่ะถูกพังเหรอมันแบบว่ามีแบบว่าอะไรสักอย่างถูกดึงออกมาด้วยแรงอ่ะอะไรสักอย่างเหรอหยุดเลยน่ะคุณก็รู้ว่าผมพูดถึงอะไรทำไมถึงต้องคนต้องเอาบางคนต้องเอา power ออกด้วยนะจากอะไรอ่ะก่อนนะผมมีพอดีผมมี i5 อีกอันนึงอ่ะผมลองได้เข้าไม่ได้ Why did we stop using them? The i5 ทำไมเราถึงไม่หยุดใช้มันสักทีวะไอ้เหี้ยกดผิดเหี้ยกดผิด No reason Do not try to surge that door open I wouldn't dream of it เหี้ยกดผิดไอ้สัตว์เหี้ยกดผิดอีกแล้วโอเคดู medical bay ครับเฮียเกิดเฮียอะไรขึ้นวะเนี่ยเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านเลยนะครับเนี่ยพยายามจะอ่านไปด้วยแล้วไอ้นี่ไปด้วยมันไม่ได้ครับสมาธิไม่มีจริง I think there may have been an incident here ฉันคิดว่ามันน่าจะมีอุบัติเหตุที่นี่เรื่องเกิดเรื่องเหรอ Just a feeling เกิดเรื่องอะไรอุบัติเหตุอะไรอ่ะก็แค่รู้สึกเนี่ยนะก็โอเคแล้ว officer Tyler อยู่เปล่าเดี๋ยวผมจะดูเองว่าเขาอยู่หรือเปล่าโอเคเกิดเรื่องแล้วครับ consultation ห้องแนะนำมาคุยกันได้นะครับห้องแบบนี้ซึ่งสมัยผมเรียนผมชอบไปบ่อยห้อง consult เงี้ยไปคุยกับอาจารย์นะครับชอบมากผมมองไม่เห็นเฮียแล้วก็มาอยู่ตรงหลอดไฟพอดีว่าผมจะเดินมั่วแล้วกันนะทางไหนเปิดประตูได้ผมก็จะไปก่อนแล้วกัน What in the hell is this นี่คืออะไรเนี่ยคืออะไรไม่รู้ผมหยิบออกมาแล้วน่าจะเป็นแฟลชไดร์หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับดาวน์โหลดดิ้งดาต้าโอเคเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ขึ้นเน็ตเวิร์กสำหรับไว้สำหรับปลกเตือนตัวเองของผมแล้วก็คนอื่นด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะซ่อมวิดีโอนี้นะโอเคผมตอนนี้ผมคุยกับคุณแล้วคุณก็แล้วผมก็กำลังคุยกับแฟมิลี่ของผมโอเคนะให้ผมรู้สเตตัสด้วยโอเคไหมขอบคุณมากสเตตัสอะไรผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดผมรู้แค่ว่าเป็นเสียงผู้ชายคนหนึ่งฮะนี่กูนอนได้เหรอจะนอนทำไม Remember when Tom got drunk and ate a soil sample?
จำไอ้ตอนที่ทอมมาโมหน้าทิ่มพื้นได้ไหมโอ้เกือบลืมไปแล้วนะใช่ไอ้เกมมันทรูธแอนด์แดร์เนี่ยมันจบเป็นไงบ้างก็เขาเนี่ยไป ISO หลายวันเลยแหละไม่ได้เขาเนี่ยแม่งอยู่ในห้องนั้นได้ไม่นานเท่าไหร่โอ้ก็นั่นสินะอ่านไม่ทันนะครับอาจจะแปลผิดบ้างเพราะว่าผมอ่านไม่ทันเอาแหละผมเข้ามาในห้องนี้แล้วเปิดไฟหน่อยสิริขอบคุณครับขอผมเจอCIA CIA ของเทเลอร์เขาไม่อยู่แล้วก็ถ้าเขาอยู่แล้วก็นะไม่น่าจะเจอแล้วแหละทำไมเขาถึงต้องถอดชุดออกบางทีเขาอาจจะบาดเจ็บเพราะว่ามันมีเลือดเต็มไปหมดเลยละโอเคไปค้นหาให้ทั่วโอเคไหมนี่มันรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วใช่ผมก็คิดอย่างนั้นเกิดเชี่ยอะไรขึ้นวะเนี่ยน่าจะเป็นเสียงคนพากย์อาร์เธอร์มอร์แกนหรือเปล่าวะเสียงเขาคล้ายมากอาร์เธอร์มอร์แกนจาก Red Dead Redemption 2นะครับโอเคเราเจอแฟลชไดร์อีกอันหนึ่งครับไมโคร SD ไมโครอะไรนะ SD card อืมใส่เข้าไปเลย I'm not a kid ฉันไม่ใช่เด็กแล้วฉันไม่ต้องให้บอกอย่างนั้นมันมีอะไรบางอย่างกลับมาค่ำคืนโดดเข้ามาในค่ำคืนแล้วก็แบบใช่ๆฉันรู้ว่ามันมีพายุแล้วก็แบบมีอะไรเกิดขึ้นข้างนอกแต่ว่าพายุมันแบบมันไม่มันไม่ทำเสียงอย่างนั้นอะฉันได้ยินเสียงอะไรสักอย่างแบบลอยเข้ามาเสียงอะไรบางอย่างบอกว่าการกระทำอะไรบางอย่างกลางคืนค่ำกลางคืนแม่งมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่แน่ๆแล้วฉันก็ต้องแบบฉันต้องรู้ให้ได้มันคืออะไรฉันจะไปบอกนิกแล้วก็ช่วยกันหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พรุ่งนี้โอเคคือมันมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่นะครับซึ่งเสียงกลางคืนซึ่งไอคนนี้เนี่ยมั่นใจ 100% ว่าไม่ใช่เสียงของพายุแน่นอนครับเพราะว่าพายุไม่ทำเสียงแบบนี้มันมีเสียงของอะไรบางอย่างนะครับเกิดขึ้นโอ้ my fucking godLet me check. What is this? Rachel. ของคนที่ชื่อ Rachel นะครับเอาเป็นว่าโอ้โหโอ้โหติดเหี้ยอะไรฮะโอ้ยตกใจหมดเฮ้ยรอยนิ้วมือรอยเลือดครับ Subject Backup Power พลังงานสำรอง Hey what? ให้มั่นใจนะว่าพลังงานสำรองเนี่ยยังทำงานได้ดีโดยการมี supportแบบว่าส่งพลังงานมาให้ medical facility อย่างเต็มที่นะโอเคไหมก็คือแบบส่งมาให้ห้องพยาบาลอย่างเต็มที่นะโอเคไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ย power ของเราเนี่ยมีปัญหาแล้วก็แบบว่าไม่สามารถที่จะให้มันมายุ่งเกี่ยวกับห้อง department อันนี้ได้ขอบคุณมากเลยนะจากอดัมฮอสกินนะครับจะเป็น site manager นะครับแล้วก็ดิวเบย์แฮงเกอร์เฮ้ยวัดสวัสดีขอบคุณนะที่ติดต่อมาบอกอดัมเกี่ยวกับเรื่องการเข้าไปเซกเตอร์ของengineering อะไรพวกนี้นะก็อยากจะบอกว่า Officer Richardson อุปกรณ์ Multi Tool ของ Officer Richardson เนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำงานได้โอเคอยู่นะแบบ Access Plan ได้อยู่ตอนนี้เนี่ยทีมของผมเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือตามคำ request ของคุณได้ณเวลานี้นะจริงๆผมขอโทษจริงๆผมก็รู้สึกที่จะแฮปปี้นะที่จะคุยกันเรื่องนี้ภายในอนาคตบางทีเราอาจจะไปคุยกันในห้องกินข้าวคืนนี้ไหมล่ะนั่งคุยกันหน่อยขอบคุณมากจากนิกเทาท์นะครับผม Operation Manager แล้วก็มาดันผ่านนะครับSample Plant เป็นตัวอย่างต้นไม้นะครับเฮ้ยวัดพอดีเพื่อนของผมเนี่ยเอาตัวอย่างต้นไม้มาให้คุณตามที่คุณ Request ขอมันที่ A Level อย่างนั้นเหรอแบบว่ามาจากกินเฮ้าอะไรเงี้ยนะพอดีว่าได้โปรดนะช่วยบอกผมหน่อยว่าคุณพอใจกับมันมากน้อยแค่ไหนนะขอบคุณมากเลยจากเฮเลนดันพาร์ตนะครับซีเนียร์โบทานิสต์นะครับฮอปกินส์ตอบมาอีกแล้วนะครับผม The Better Tomorrow Project วันรุ่งขึ้นที่ดีกว่าโปรเจกต์วันรุ่งขึ้นที่ดีกว่านะครับวัดนายก็รู้นะว่าผมเนี่ยไม่สามารถที่จะคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับการทำงาน
ของdepartment ของหน่วยงานอื่นได้ผมเข้าใจว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวล นิดนึงนะแต่ว่าผมบอกคุณได้เลยว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในไซต์ในทั้งนั้นในไซต์นี้แหละผมบอกได้เลยผมการันตีได้นะเออคุณลองไปคุยกับเฮเลนเรื่องนี้หรือยังล่ะผมเชื่อว่าผมคิดอย่างยิ่งเลยว่ามันอาจจะช่วยคุณคลายความกังวลนั้นได้นะแล้วอาซิมซ่อมวิดีโอของคุณให้ยังล่ะแบบว่าวิดีโอคอลเขาซ่อมให้คุณหรือยังบอกให้ผมรู้ได้นะโอเคอดัมฮอสกินไซต์แมเนเจอร์นะครับแล้วก็มีคนตอบมาคนสุดท้ายก็คือเชสดิฟฟิคัลตี้ความยากของมาร์คลุกเหรอผมไม่รู้ว่ามันพูดถึงมาร์คลุกหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมแปลอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับของนาเดรี่นะครับผมฉันเนี่ยอยากจะบอกอย่างจริงใจเลยว่าฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณเนี่ยเปลี่ยนความยากของเกมให้มันยากขนาดนี้ขอบคุณจริงๆเลยนะที่ทำให้ฉันเห็นเนี่ยอาซิมนาเดรี่นะครับ Communications Officer น่าจะพูดถึงเกมนะครับโอเคโอเคอ่ะเรามาดูกันเลยครับ Full Screen สอนหายใจครับ I finally got to ผมไปคุยกับคริสแล้วก็เด็กผู้หญิงคนอื่นแล้วมันก็โอเคนะ Your smiles พวกเขายิ้ม Wish I could just bottle that up ผมหวังว่าผมจะแบบว่าดื่มกันแล้วนะผมเนี่ยกำลังแบบว่าอยากจะกลับบ้านในอีกไม่ช้านี้ผมอยากกลับบ้านจริงๆผมรู้ว่าไอ้ medical lock พวกนี้เนี่ยมันทำมาเพื่อให้แบบว่าเราคุยกันกับรักษาอาการทางจิตแต่ว่าบางทีบางใครบางคนก็อาจจะดูอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยในฐานะที่ผมเป็นเจ้าหน้าที่ของ medical เนี่ยนะในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยก็ก็อย่างนั้นแหละแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันในความปฏิบัติแล้วมันแบบผมก็แค่อยากจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวนิดหน่อยนั่นคือทั้งหมดที่ผมต้องการจริงๆนะไม่ใช่ครับแบบว่าดูเขาแบบว่าดูเขาว่าเขาอยากได้อะไรเพราะว่าผมอยากจะทำในสิ่งที่ผมอยากทำได้เพื่อเขาก็นั่นแหละคือเหตุผลที่ผมแบบว่าเฮ้ยฉันคิดว่าในอีก5เดือนมันก็จะแบบว่าน่าจะยาวนานกว่าที่ผมคิดเอาไว้นะก็โอ้แล้วก็บอกฉันทีว่าให้ไปคุยกับเฮเลนเรื่องของเรเชลการปลูกพืชบนดวงดาวดวงอากาศเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เธอต้องการเฮเลอร์ครับตอนนี้มันแบบว่าพืชมันโตขึ้นไปเกินความกำหนดที่เรากำหนดแล้วครับผมไปคุยกับเท้าเรื่องนี้แล้วแล้วบอกว่าเรากำลังจะเพิ่มมาตรการการความปลอดภัยขึ้นแต่ว่าวันนี้วันนี้มันไม่ค่อยดีเลยจริงๆนะนี่สตาฟของนี่คนนึงแบบว่าขาดแบบว่าขาดน้ำอย่างรุนแรงเลยวันนี้เราก็เลยต้องมาช่วยเขาเพื่อให้เขาหยุดสั่นแล้วก็คนไข้อาเจียนออกมาเป็นเลือดเราก็เลยส่งไปที่เซ็นเตอร์พอยต์เพื่อเป็นการเช็คต่อไปในอนาคตพวกเขาจะส่งแอดมิดเข้าไปที่สแตนดาร์ดแคร์แล้วเขาก็แบบว่าเขาแนะนำอย่างมากว่าจะให้ไปส่งไป DPA แต่ว่าโชคไม่ดีหน่อยเพื่อไปถึงจุดๆนั้นแล้วก็ยังไงก็เถอะว่าเรื่องนี้มันได้ถูกรายงานไปแล้วนะเรื่องนี้มันได้ถูกรายงานไปแล้วแม่งมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่แน่ๆแล้วผมต้องรู้ให้ได้มันเกิดอะไรขึ้นโอเค System OPS Surveillance คือเอาจริงๆไหมผมมีความคิดนะว่าคอมทุกเครื่องที่เราไปเปิดมันจะมี Surveillance ถูกไหมครับอันสุดท้ายคือเป็นกล้องวงจรปิดอ่ะมันจะมีกล้องวงจรปิดผมมีความรู้สึกว่าวันใดวันหนึ่งหรือครับเครื่องใดเครื่องหนึ่งเนี่ยเราไปเปิดดูกล้องวงจรปิดเนี่ยเราต้องเห็นตัวเหี้ยสักอย่างเดินในกล้องแล้วกูก็จะไม่อยากเล่นต่อเชื่อผมไหมผมจะไม่อยากเล่นต่อนะเวลานั้นผมจะรู้สึกว่าเชี่ย fuck this game fuck this game คือแบบไม่ unlock the door โอเคมีทางเดียวที่เราจะหาเจอไปหาออฟฟิเซอร์เทเลอร์เหรอก็นะผมจะไปลองดูโอเคเราดาวน์โหลดอะไรสักอย่างมานะครับก็เกมนี้ก็แปลนานหน่อยเนื้อเรื่องเดือดๆนิดนึงถึงแม้ว่าผมจะแปลทันบ้างหรือไม่ทันบ้างก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับอาจจะใช้คำผิดบ้างนะครับแต่ว่านั่นแหละผมทำดีสุดแล้ว
โอ้นี่มันเฟอร์นานซ์ใช่ไหมนี่อ่ะ What is this เหมือนจะเป็นห้องแช่แข็งแล้วเนี่ยข้างในน่าจะเป็นไนโตรเจนเหลวหรือเปล่าเปิดซิมันคืออะไรอ่ะโอ้ยเหม็น Now I wish I had my own bed on ตอนนี้ผมรู้สึกอยากจะใส่หมวกเลย คุณน่าจะใส่หมวกตลอดเวลาก็นะมันก็นั่นแหละที่ทำให้เราต้องใส่หมวกเอาไว้อ่ะผมไม่เข้าใจสำนวนฝรั่งหรือมุกฝรั่งนะไม่เข้าใจมันเผาอะไรวะI wonder where that goes. สงสัยจริงๆว่ามันไปไหนจำนวนฝรั่งหรือมุกฝรั่งเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกมันไม่ตรงเทสนะครับบางอย่างผมก็เข้าใจแหละถ้าแบบว่าคอมมอนเซนส์หรือว่าเทสมันตรงกันนะผมก็จะเข้าใจแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่เข้าใจโดยเฉพาะฝรั่งอเมริกันเอาละห้องนี้เราเคลียร์หมดแล้วเราเปิดประตูแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย alright alright ไปเลยเดี๋ยวก่อนนะมันมี surveillance เราสามารถดู log surveillance ได้ไหมที่แบบว่าที่แบบว่าอัดเอาไว้ดูย้อนหลังเป็นกล้องวงจรปิดย้อนหลัง access granted อนุญาตให้ผ่าน oh what the fuck is that shitคัตซีนครับเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้ Jack It's the guard he's dead นี่มันการ์ดเขาตายแล้วอะไรนะ An accident อุบัติเหตุเหรอเดี๋ยวผมจะตรวจสอบก่อนอันนี้เนี่ยดิชาสันไม่คิดว่านี่จะเป็นอุบัติเหตุแน่ใจเหรอใช่ผมคิดอย่างนั้นแท็กรีดดิชาสัน security uniform โอเคเอาแหละทีนี้เราไม่รู้ว่าทำไม security ถึงผมอ่านไม่ทันขอดูล็อกหน่อย for solis เปิดสิperimeter check complete ตอนนี้แบบว่า weather check นิดหน่อยพอดีว่าผมกำลังก็ไปที่ center point ผมกำลังจะดูไปเรื่อยๆว่ามี damage อะไรที่ deal bay ประตูนอกหรือเปล่ายังไงก็ตามพายุมันเข้ามาแรงมากผมไม่ค่อยคอนเซิร์นเท่าไหร่ที่แบบว่าเล่นไม่ค่อยแฟร์แต่ตอนนี้ damage มากประตูหลายประตูออฟไลน์แล้วก็ผมบอกofficer hoskin แล้วเรื่องนี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่ตามมาในอนาคตตอนนี้ situation มันเกินโอเคเหตุการณ์มันเกินจะยับยั้งนะครับดูสุขตินะเพื่อน What in the hell is that key card เหรอขอบคุณมากที่อย่างน้อยยังเหลือให้กู Officer Taylor isn't here Officer Taylor ไม่อยู่ที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเว้ยตอนนี้เนี่ยต้องไปที่อัปเดตเซ็นทรัลแล้วโอเคได้เลยแม่งเอ้ยเกมอย่างนี้แม่งชอบติดอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยไออะไรนะไอดีทรอยต์ก็เป็นเหมือนกันโคตรหัวร้อนเลย What in the hell is this แม่งเกิดเชี่ยอะไรขึ้นที่นี่วะเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเพื่อนแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยนายก็รู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมมันเป็นเกมที่เล่นกับบรรยากาศนะครับเกมนี้สโลว์เบิร์นมากๆเล่นกับบรรยากาศเสพเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับโอเคฉันเอาล็อกอัปเดตไปแล้วไปที่ LT What the โอเคได้เลยเดี๋ยวผมกำลังไปแจ็คเอาหมวกมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยกูยังอยู่นี่ไอ้โว้ออกมาจากที่นั่นเดี๋ยวนี้แจ็คเร็วๆตอบฉันสิแจ็คตอบหน่อยฉันยังอยู่ผมยังอยู่แจ็คแล้วโอ้ยเยี่ยมไปเลย
โอ้ยตอนนี้เกมมันเริ่มสไปซ์อัพแล้วครับเกมมันเริ่มเข้มข้นขึ้นครับโอ้โหโอ้ไม่เกิดเหี้ยอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้ฝ่ามืออยู่ไรSmall spaces is all I need. ที่แคบๆนี่แหละที่ฉันต้องการว่ามันต้องมีเหี้ยสักอย่างโพะพระในหลุมนี่ข้างหน้ากูแบบว่ามือคนยื่นเขามาหรืออะไรพังลงมาโอ้เชี่ยกูว่าแล้วเอซีโร่ซีโร่เซกเตอร์อะไรไม่รู้พ่นใส่หน้าเราโอเคไปก็เป็นจัมป์สแกนเล็กๆไม่ถึงขั้นกับแบบว่ามือพุ่งเข้ามาอะไรพังลงมานะก็โอเคอยู่คาดเดาผิดพลาดนิดหน่อยแต่ว่าฝ่ามืออยู่ไรฝ่ามืออยู่ไรคือผมไม่เข้าใจว่าบนยานอวกาศมันจะมีช่องไอ้พวกเชี่ยเนี่ยไว้ทำไมวะอ๋อน่าจะเป็นแบบว่าช่องให้ช่างลงมาซ่อมหรือว่าทำอะไรกับระบบข้างล่างหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าทุกเรื่องแม่งต้องมีไอ้ช่องแบบเนี้ยและตัวเอกก็ต้องคานหนีเชี่ยอะไรสักอย่างที่ผมไม่เข้าใจในช่องแบบเนี้ยเสมอทั้งหนังและเกมที่เป็นเกมอวกาศนะครับแต่ยกเว้น Dead Space หรือเปล่าวะ Dead Space น่าจะแบบยิงแหลกฝ่ามืออยู่ไรแล้วเอ๊บเอ๊บโอ้แม่งเอ้ยไม่กว่าจะพังพอไหนที่สุดไอ้เวนต้องกดรัวๆด้วยนะบางทีกดรัวกดข้างอะไรกูงงหมดแล้วเฮ้ยมีคนขึ้นลิฟต์ว่ะคนหรือเปล่าเขาไม่รู้แม่งเกินเที่ยอะไรขึ้นวะตอนทำไมถึงโดนคอนเทมเนตไม่ชัวร์เหมือนกันทำไมมันถึงได้ล้างเชื้อแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รู้มันมีคนอยู่ที่นี่กับผมแล้วตอนนี้ผมกำลังจะกลับขึ้นไปข้างบนแล้วมีคนอยู่ข้างล่างกับนายเหรอใครผมไม่รู้เดินเร็วๆหน่อยได้ไหมเพื่อนไอ้อะไรอีกแล้วแอร์ล็อกบริดจ์ไปเอาหมวกเดี๋ยวนี้มึงวิ่งเร็วๆตั้งแต่แรกก็จบแล้วเพื่อนโลเวอร์เลเวลโอ้ยเสียงหักคอครับเหมือนปอจะแตกแล้วครับมึงอย่าพึ่งยืนเร็วไปเอาหมวกเดี๋ยวนี้หมวกมึงอยู่ที่ไหนเสียงตัวเฮียไม่รู้เคาะซึ่งผมไม่อยากรู้เลยจริงๆ investigate the airlock ทางเนี้ยเหรอเฮ้ย What's happening เกิดอะไรขึ้นอ่ะตัวเฮียอะไรเคาะไม่รู้เฮ้ยโอ้โหตายหรือยังอ่ะออฟฟิเซอร์ดันพาร์ทใครอ่ะเฮเลนดันพาร์ทเฮเลนดันพาร์ทซีเนียร์บอทบอทานิสเจสต์คอนแทคเซ็นทรัลบอกเขาทีว่ามันเกิดเรื่องที่นี่เกิดเรื่องเหรอเรื่องแบบไหนอ่ะมัมมิงบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่เธอแบบว่าโดนแทงหลายแผลเลยอะไรนะคอนแทคเซ็นทรัลเดี๋ยวนี้บอกเขาว่ามันเกิดขึ้นเรื่องขึ้นที่นี่บอกเขาส่งคนมาช่วยโอ้หมวกกันน็อกพังเธอหายใจไม่ได้แต่เธอก็มาถึงได้นะเจสมีคนอยู่ที่ซอลิสมากเท่าไหร่ประมาณ6คนมั้งแบบว่าคนเหมืองแบบว่าหยุดงานไปตอนที่แบบเกิดพายุแล้วก็แบบว่าmaintenance อะไรอย่างงี้กันอยู่อ่ะเธอมีโอกาสใช่มั้ยเธอมาจากไหนวิ่งมาจากไหนกันแน่มึงเอาล็อกมามึงเอาล็อกของไอ้ผู้หญิงคนมาเฮเลนดันพาร์ทเนี่ย
going on, Jack? มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่วะแจ็คกลับมาที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วก็ให้เซ็นทรัลจัดการเรื่องนี้ผมออกไปไม่ได้หรอกผมต้องรีมูฟล็อกดาวน์ก่อนเพื่อที่จะเข้าไปดู security camera ผมจะดูให้ได้แม่งเกิดเชี่ยอะไรขึ้นที่นี่เฮ้ยฟังดูแบบว่าเป็นทางปณีประนอมที่เซฟกว่านี้นะให้เซ็นทรัลจัดการเถอะเราไม่มีหน้าที่ที่นี่เดี๋ยวผมจะไปหาแคเมล่าเพื่อจะหาคนอื่นก่อนโอเคไหมโอเคแล้วเจเนเรเตอร์มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ทางอีสต์ของเอเทรียมน่ะเดินเข้าไปที่ห้องเมนเทนแนนซ์พอดีแอร์ล็อกมันดูนซีลไว้ประตูมันไปไม่ได้จังหวะแล้วล็อกดาวน์มันจะถูกปลดล็อกลงดูจากเลเยอร์แล้วก็ไปที่ดิวเบย์แฮงเกอร์ดอร์แล้วก็แบบว่ามันน่าจะไปที่ฟอนต์เมนเทนแนนซ์ได้นะดิวเบย์ใช่ไหมโอเคได้โอเคมันจะมีทางเข้าไปที่สเตร์เบลตรงนู้นนะโลเคทดิวเบย์แฮงเกอร์เราต้องไปที่ดิวเบย์นะครับไปที่แท่นขุดเจาะนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณมากๆที่รับชมกันมาถึงตอนนี้นะก็ยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปในอนาคตเนาะก็สำหรับคนที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าลาก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย